การระบาดของโควิด-19 ทุกระลอกสร้างความยากลำบากให้กับทุกคนทุกอาชีพจริงๆค่ะทางรายการตลาดสดพระราม4ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะโดยเฉพาะพี่นิยมกับพี่เอค่ะที่ชีวิตต้องสู้จริงๆค่ะขายหมูย่างไส้ย่างทุกวันและพลังในการสู้ก็ทำให้พี่นิยมและพี่เอเพิ่มเมนูขึ้นมาอีกมีหมูย่างไส้ย่างลิ้นย่างแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มแจ่วแซ่บเสิร์ฟเคียงด้วยซะหน่อยอันนี้น้ำมะขามเปียกเนี่ยใช่ค่ะต้มไว้เหรอคะต้มเหรอใช่ต้มน้ำมะขามเปียกได้เปรี้ยวจากน้ำมะขามแล้วได้หวานจากน้ำตาลทีนี้เราก็มาเค็มด้วยน้ำปลาแท้นะคะใส่น้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์เพิ่มความหอมตามด้วยพริกป่นสาดลงไปสารพัดหอมซอยเทลงไปค่ะจากนั้นก็คนเห็นสีแล้วบอกเลยเด็ดค่ะจากน้ำจิ้มแจ่วต่อด้วยหมูน้ำตกพี่เอ๋ก็จะใช้หมูย่างหั่นเป็นชิ้นสวยๆตั้งไฟใส่น้ำซุปพอเดือดก็ยกลงน้ำปลาปรุงรสก็ปรุงรสจริงๆน้ำสต๊อกพี่ก็มีรสชาติอยู่แล้วนะเมื่อกี้หนูแอบสอยไปนิดนึงค่ะค่ะพึ่งน้ำปลามะนาวไหมคะมะนาวค่ะแล้วก็ข้าวคั่วกับพริกป่นพริกคั่วกับพริกป่นนะคะอย่างละช้อนเลยค่ะโอ้ใส่เป็นช้อนเลยนี่หอมนะนี่ตัวหอมเลยต้นหอมผักชีนะคะหนูเป็นคนชอบหอมเยอะๆแล้วก็คุกนะคะพี่เท่าไหร่คะพี่เนี่ย50บาทจ้ะให้ขนาดนี้50บาทค่ะพี่ทำงานบริษัททั้งคู่เหรอคะครับผมค่ะทั้งคู่เลยเหรอคะแล้วถูกคัดออกทั้งคู่เป็นพี่เขาคนเดียวเขาชวนออกมาขายของก็เลยลาออกเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วหางานใหม่ไม่ได้พี่นิยมทำงานเกี่ยวกับอะไรคะก่อนหน้านี้เป็นพนักงานขนเงินก็ทำงานนานไหมคะบริษัทนั้นก็ประมาณ5ปีกว่าพี่นิยมได้เงินเดือนเท่าไหร่คะ 9,500 ครับพี่นิยมได้เงินจ้างออกมาจำนวน 60,000 บาทค่ะโดยถูกแบ่งจ่ายงวดละ 20,000 บาทจนครบและนำเงินส่วนนี้มาทำทุนระเวนขายของริมถนนบ้างขายตามตลาดนัดอื่นๆบ้างหลายต่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงลูกชิ้นหอยทอดผู้อัดย่างหรือขายน้ำขวดซึ่งไม่มีวันไหนไม่ขายเลยค่ะจนมาจบที่หมูย่างนี่ละค่ะแม้วันนึงจะทำออกมาขายไม่กี่กิโลก็ต้องทำเพราะอย่างน้อยก็ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองล่ะค่ะวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่พี่เอ๋พันกว่าบาทอะพันกว่าบาทเยอะสุดต้นทุนเราประมาณเท่าไหร่ประมาณ8-900 8-900ใช่เคยมีบางวันไหมพี่ที่แบบขายไม่ได้เลยหรือได้น้อยมากๆน้อยสุดเลยเนี่ยอยู่ที่500-600บาทเราก็ขาดทุนสิพี่ของก็เหลือแต่ว่าคือทยอยย่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหมูสดอย่างเงี้ยที่เราหมักไว้แล้วอย่างเงี้ยเรายังไม่ย่างเราก็เอาไว้พรุ่งนี้มาย่างอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของสดก็พอเก็บได้แต่ของที่ต้องย่างโชว์ขายไม่หมดนี่สิคะทำยังไงพี่เอ๋บอกว่าก็เป็นอาหารเย็นของที่บ้านวันนั้นแหละค่ะซึ่งลูกๆเนี่ยกินเกือบทุกวันแต่ก็ไม่เคยบ่นว่าเบื่อเลยล่ะค่ะเคยท้อบ้างมั้ยพี่ท้อบ่อยเลยแล้วลุกขึ้นยังไงก็นอนตื่นมาแล้วก็หายเหนื่อยก็มาใหม่ตั้งมันให้กำลังใจกันยังไงคะพี่คะลูกอะค่ะคิดถึงเรื่องลูกว่าเด็กก็ต้องมีอนาคตเพราะเขายังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราต้องมากน้อยต้องทำไว้ก่อนดีกว่าเราไม่ทำเลยสู้ไปลูกรออยู่พี่เอ๋กับพี่นิยมมีลูก2คนกำลังเรียนอยู่ทั้งคู่ค่ะทุกอย่างที่ทำก็เพื่อลูกอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีแม้จะเหนื่อยจะท้อแต่ก็ฮึดสู้จนสุดใจค่ะและเพราะความใจดีที่สลับเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบน้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารไทยให้1กระเช้าค่ะพี่ละหมึกละหมัดเลยพี่นิยมกับพี่เอ๋อยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิยมเอ๋ยอดคุณดีดีไหมคุณน้ำตก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 ชอบมากพี่เอ๋เอาจริงๆนะเมื่อกี้เนี้ยเขาตักมาชิ้นเนี้ยเป็นของเขานะเขาบอกมันมากพี่เอ๋ไม่เป็นไรมาฉันเองเอ๋นะเสียสละเพื่อน้องๆนะมันมีชิ้นมันกับชิ้นที่เป็นหมูแต่มันอร่อยเนาะแต่คนส่วนใหญ่จะชอบทานมันด้วยเนาะหน้าที่ไม่กินอร่อยต้องติดมันอ่ะอย่าว่างูงี้ใช่ไหมไม่งั้นจะแห้งยกเลยเหรอคะยกครับมีหลายอย่างไม่ใช่แค่มีแบบว่าตัวน้ำตกอย่างเดียวมีหมูชิ้นก็ไส้เครื่องในต่างๆไส้อ่อนกับไส้ใหญ่นี่เห็นไหมแล้วตอนนี้เมนูล่าสุดค่ะ
ล่าสุดเป็นเมนูอะไรคะหมูย่างจิ้มแจ่วจ้ะโอ้กล่องอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ40 บาทจ้ะแม่หมูเขาเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยนะชิ้นใหญ่มากอ่ะที่สำคัญที่ไปคุยก็คือว่าเห็นวิธีการทำแล้วอ่ะเขาทำแบบตั้งใจแล้วก็สะอาดสะอ้านคัดสรรอย่างดีมากเลยใช่ร้านที่นี่ไม่มีชื่อไม่มียังไม่มีชื่อไม่ตั้งชื่อร้านเลยอะค่ะใช่ค่ะเป็นรถเข็นมาเลยธรรมดาเป็นไปตามตลาดนัดเรื่อยๆอะค่ะเลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรขายอะไรมาบ้างคะก่อนหน้านี้ขายแกงขายยำขายลูกชิ้นทอดไก่ทอดแล้วมาจบที่หมูเพราะอะไรอะเรามีเคล็ดลับอะไรถึงได้มั่นใจว่าหมูแล้วน่าจะได้เพราะว่าตลาดนี้มันไม่มีหมูอะค่ะไม่มีขายหมูย่างจริงๆก็ใช้หลักการตลาดไม่แข่งกับใครแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่มีชื่อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้พี่แคนดี้ตั้งชื่อร้านให้กับพี่นิยมกับพี่เอเรียบร้อยแล้วพี่ใช้หลักการอะไรในการตั้งชื่อก่อนที่ว่าต้องถามอันดับแรกต้องสัมภาษณ์เขาก่อนสัมภาษณ์เขาก่อนค่ะชื่ออะไรในครอบครัวชื่ออะไรบ้างพี่เอพี่นิยมลูกชื่อน้องโฟกน้องฟ้าเอ๊ะอะไรคือถามไปหมดเลยค่ะถามไปหมดเอ๊ะแล้วก็ได้เอาคำที่คิดว่าน่าจะดีแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยก็คือคำว่านิยมกับชื่อของพี่นิยมแล้วก็เอาให้ดีที่สุดก็คือยอดนิยมเลยกลายมาเป็นที่มาที่ไปของชื่อร้านหมูย่างยอดนิยมเก๋มากยอดเลยอ่ะวันนี้ทางรายการของเราจัดทำป้ายร้านที่เรียกว่าปกติเราไม่เคยทำให้ใครมาก่อนนี่เป็นกรณีพิเศษที่เราอยากจะทำให้นะคะ อาจจะไม่มากมายแต่อยากทำให้จริงๆนี่เลยชอบครับชัดดีเนาะชัดเจนชัดเจนต่อไปทุกคนจะต้องจดจำชื่อนี้นะเจ๊เจิมป้ายเขาหน่อยไม่ต่างคนสักสิขอให้ร่ำรวยนะขอให้ขายดิบขายดีนะจ๊ะเย้สวยมากนะยกให้เดี๋ยวติดง่ายด้วยนี่เขาติดหน้าร้านเลยพวกเรานะครับเอาใจช่วยทุกๆท่านนะครับสู้ๆกันนะครับเอาใจช่วยพ่อค้าแม่ขายทุกๆคนชาวตลาดทุกๆท่านนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปได้นะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะคำว่าไม่ท้อเราบอกคำว่าไม่ท้ออย่าท้อไม่ท้อฟังดูเหมือนจะเหนื่อยนะมันต้องไม่ท้อก็เหนื่อยเหมือนที่แคนดี้น้ำใช่กำไร1บาททำแล้วคำเดียวเนี่ยนะคะคือว่าสู้คำว่าไม่ท้อนี่แหละค่ะที่ทำให้เรายืนขึ้นมาได้นับครั้งไม่ถ้วนวันนั้นที่แคนดี้เรียกว่าเหมาเหมาที่ร้านกันเลยทีเดียวกำลังตั้งใจจะเหมาแต่มีลูกค้ายืนรออยู่ก็เลยต้องแบ่งเขาไปบ้างก็ต้องแบ่งเขาบ้างนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอากลับไปให้ที่บ้านทานทุกคนชอบอร่อยแบ่งปันความอร่อยกันเนาะขอบคุณมากนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกระเป๋าของแคนดี้ด้วยไลฟ์อยู่เรื่อยๆไลฟ์เข้าไปดูใน Facebook นะฮะเพจเจ้าแม่ถูกและดีโดยแคนดี้รากแก่นขอบคุณแคนดี้รากแก่นมากๆที่มาแล้วสนุกด้วยให้กำลังใจให้กำลังใจเราด้วยนะให้กำลังใจพี่ยอดนิยมของเรานะร้านหมูย่างยอดนิยมของพี่เอและพี่นิยมค่ะปะติดตามได้ไปที่ตลาดนัดสวนสยามนะตอนนี้ได้ข่าวว่ากลางวันเนี่ยคนจะน้อยตอนนี้รู้แล้วมีของดีไปเลยคุณแต่ข้าวของเห็นบอกว่าในตลาดอ่ะจัดดีแล้วเยอะด้วยนะคะสะอาดมากค่ะวันนั้นและปลอดภัยมีแบบว่าการเว้นระยะห่างนะคะมีการตรวจตราทุกอย่างนะคะหลังคาสูงสะอาดสะอ้านย่างสู้ชีวิตสู้แล้วของอร่อยด้วยเราสนับสนุนมีเวลาเราได้ไปชมตลาดกันเนาะไปช่วยกันเนาะขอบคุณพี่แคนดี้พี่เอแล้วก็พี่นิยมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเอาล่ะช่วงหน้าเราจะพาลงใต้ไปกินน้ำเต้าหู้เครื่องเยอะ yeah. ชื่อยาวด้วยนะ น้ำเต้าหู้8เซียนกระทะทอง wow. แค่ชื่อก็ว้าวแล้วนะคะ ถ้าอยากกินจะว้าวขนาดไหนช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขา